บิ๊กเซอร์ไพรส์เปิดตัวลูกสาวเบลล่าโป๊ปในละครเรื่องพรหมลิขิตสิ้นสุดการรอคอยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องพรหมลิขิตภาพต่อของละครบุพเพสันนิวาสละครที่โด่งดังสร้างชื่อเสียงเป็นพลุแตกโดยผู้จัดมือทองอย่างหน่องอรุโนชาก่อนหน้านี้ได้มีการซ้อมบทละครเป็นครั้งแรกนำแสดงโดยโป๊ปธนวัฒน์และเบลล่าราณีในละครเรื่องพรหมลิขิตจะเป็นเรื่องราวของรุ่นลูกโดยสองสาวที่จะมารับบทเป็นลูกของเบลล่าและโป๊ปก็คือนักแสดงหน้าใหม่อย่างซีซีนภัทราพรและพีพีปุณปรีดาและในส่วนของพระเอกอีกหนึ่งคนที่จะมาร่วมแสดงด้วยนั้นจะเปิดตัวในวันที่30กันยายนที่จะถึงนี้นั่นเองค่ะขอขอบคุณภาพและแหล่งข้อมูลข่าวทีมงานที่นี่.com ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะคะ